หลังเลิกรากับแพทริเซียนะครับก็กลับมาเป็นหนุ่มโสดเต็มตัวอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับพีทพัชระทำให้สาวๆเนี่ยแห่เข้ามาอาสาดามใจกันเป็นแถวเลยครับแต่ที่หลายคนจับตาก็เห็นจะเป็นโบเมลดาที่หมู่นี้เนี่ยเข้าไปกดไลค์กันรัวๆอยู่แต่ดูท่าจะลุ้นไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าเจ้าตัวบอกว่าไม่ได้สนิทกันครับส่วนประเด็นที่หลายคนเมาว่าภาพที่หลุดออกมาทั้งของโน้ตวิเศษและก็เติร์ดละพัดเนี่ยเป็นเพราะฝีมือของคุณพีทเจ้าตัวก็ยืนยันเสียงแข็งเลยว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่ต้องทำแบบนี้ครับผมไม่รู้ว่าผมจะเข้าไปเกี่ยวกับเรื่องนี้ทำไมมันไม่ใช่เรื่องของผมแล้วผมก็ไม่ได้เสียกับอะไรเรื่องนี้นึกออกมั้ยมันไม่ได้ทำให้ชีวิตผมดีขึ้นผมไม่ได้อยากจะเห็นพยายามไม่อ่านเพราะว่ามันไม่รู้อ่านแล้วมันก็เหมือนเพลย์แบ็คตัวเองใหม่ไม่อยากเราก็เข้าใจคนที่เขาส่งมาเขาก็ถามด้วยความเป็นห่วงเฮ้ยอันเนี้ยรู้หรือยังหรือเกิดอะไรขึ้นโอเคไหมเราก็แบบโอเคเราก็เริ่มใช้ชีวิตปกติเริ่มเจอเพื่อนมากขึ้นพยายามไม่อยากยุ่งกับเรื่องนี้แล้วเหมือนกันคือผมรู้สึกว่าถ้าเรายุ่งกับเรื่องนี้มันก็ไปไหนไม่ได้ทีเราก็ต้องพยายามจะแบบก้าวหน้าไปเรื่อยๆหลังจากที่สัมภาษณ์เสร็จพี่แบบร้องเดินร้องไห้กลับบ้านอะไรอย่างนี้จริงแล้วผมก็ไม่คิดว่าทุกคนจะเห็นผมก็ตกใจเหมือนกันแต่ว่ามันก็ปกติอ่ะผมว่ามันก็เป็นธรรมชาติเราก็เป็นมนุษย์ปกติเหมือนทุกคนมันแค่การงานอาชีพเราทั้งหมดก็เหมือนทุกคนทั่วไปครับเราก็มีความเศร้าได้แต่เดี๋ยวมันก็ดีขึ้นคาใจไหมคะกับเรื่องที่ว่าหลายคนมองว่ามันเป็นการซุกซ่อนผมไม่คาใจอ่ะครับมันเกิดขึ้นไปแล้วมันจบไปแล้วเราจะเอามันกลับมาเป็นแบบเหมือนเรื่องที่เรามานั่งคิดมันก็คิดไม่ตกอ่ะมันแก้ปัญหาไม่ได้เพราะฉะนั้นผมว่าเราก็ปล่อยมันไปเถอะอย่างที่ผมบอกนะฮะคือพอมันเป็นเรื่องของเขาแล้วผมก็ต้องปล่อยเขาอ่ะให้เขาแบบเขาก็ควรจะต้องโตในแบบที่เขาตั้งใจจะเป็นมีข่าวว่าแบบตอนนี้คือผมแค่เคยเจอเขาแบบผ่านๆครั้งเดียวเลยแล้วก็ไม่ได้คุยกันเลยก็งงงนิดหน่อยนะแต่ว่าก็เห็นเขามาคอมเมนต์ก็แบบก็ขอบคุณที่แบบแวะมาให้กำลังใจไม่ดีไม่ได้สนิทเลยฮะคือเคยเจอแบบมันนานมากครั้งเดียวเลยค่ะ